ที่ทราบก็คืออยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วล่ะครับเพราะว่าแล้วพี่พูดเรื่องอย่างนี้แล้วว่ามันรั้วเนี่ยเราพิสูจน์กันแล้วว่าไอ้ตัวรั้วเนี่ยเป็นตัวที่รั้วอยู่แล้วตรงชายแดนเป็นการแบ่งเขตชายแดนนะครับอย่างนี้ก็ประเทศเพื่อนบ้านมีประเทศที่มีแผ่นดินติดหรือว่าประเทศที่เป็นเกาะคนอาจจะมองว่าเป็นเกาะใช่ไหมครับประเทศไหนแต่เราประเทศที่แผ่นดินติดแผ่นดินติดก็มีรั้วไอ้นี่นะใช่ครับมันอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีรั้วตัวนี้เป็นรั้วแล้วขั้นตอนตำรวจจะต้องเอาไงในเมื่อรู้ตัวแล้วก็ติดต่อนะพี่บอกว่าวันนั้นที่ท่านผบ.ตร.ของมาเลเซียมาเราก็พูดเรื่องนี้กันในการที่จะประสานต่อให้ถ้าเผื่อและทางช่วยสืบจับตามคนร้ายที่หลบหนีไปแล้วก็เราก็จะให้ทางกองต่อทอดตันตำรวจสากลเนี่ยออกหมายแดงนะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งผู้ร้ายถึงขั้นว่าเอากำลังของเราเข้าไปร่วมกับมาเลเพื่อจะตามจับโจรไหมเรามีทีมประสานงานของประเทศที่เป็นตำรวจที่เป็นทีมประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเรามีตำรวจอยู่แล้วนะครับกับประเทศมันประเทศเพื่อนบ้านเรามีทีมตำรวจที่จะประสานงานแต่เราไม่ใช่เอากำลังเราเข้าไปมันก็นะมันเรื่องละเอียดอ่อนเราทำงานอยู่กับเขาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะการที่เขามีกำลังหลบหนีเนี่ยไอ้เส้นเงินที่ไปช่วยเขาทุกวันเนี่ยท่านมีความมีข้อมูลไหมเดี๋ยววันนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่สังเกตว่าคดีตั้งแต่วันแรกมาตั้งแต่แป้งหลบหนีเนี่ยเราตามจับผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านธนาจูโวที่หัวหน้างานสืบสวนนะครับท่านรองธนาท่านตามจับผู้ให้การซึ่งออกมาจับหมดถูกไหมครับในใครให้การช่วยเหลือหรือแม้แต่ถ้ามีเส้นทางการเงินที่ไปช่วยที่เข้าไปสู่กระบวนการของการพาเขาหลบหนีหรือผู้ที่นำพาเขาหลบหนีท่านธนาแจ้งมาแต่ตอนนี้มีข้อมูลไหมไอ้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ช่วยเรื่องต่างเนี่ยเป็นพ่อน้ำเยี่ยมให้กับเรื่องต่างคือเนี่ยพี่ไม่ทราบจริงข้อมูลตรงนี้นะพี่ยังไม่ทราบแต่แนวทางการสืบสวนพี่ยังไม่คุยกับท่านธนากลับมาจากประเทศวันนี้ท่านเรียกประชุมชุดสืบสวนอยู่โอกาสที่แป้งจะเข้ามอบตัวตามที่ประกาศไว้เนี่ยหมายความว่าดำเนินคดีกับทางท่านอัยการดำเนินคดีกับตำรวจแล้วโอกาสที่จะมามอบตัวตำรวจเนี่ยมันโกหกไหมแต่เราบอกว่าโกหกไหมพี่ว่า50-50ตอนนี้พี่ให้50-50โอกาสมอบตัวนะเราก็พยายามติดต่อกับญาติพี่น้องเขานะครับว่าในเรื่องการมอบตัวนะเดี๋ยวรอให้พี่เดินสักนิดทงหลังปีใหม่ก่อนเดินมาหลังปีใหม่หมายความว่าไงท่านปีใหม่จะอาจจะมีความคืบหน้าเรื่องการมอบตัวเราติดต่อและประสานทีมครับถ้ามอบตัวพอจะคอนแทคมีตัวเชื่อมอยู่แต่ตอนนี้ยังเงียบไปแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีการคอนแทคกับเจ้าตัวหมายความว่าหลังปีใหม่เนี่ยจะมีการประสานเรื่องการมอบตัวอย่างจะมาหรือไม่มานั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคนที่จะเป็นคนที่จะไปติดต่อเราสามารถประสานแต่เขายังไม่เจอตัวไงแต่คนที่สามารถคอนแทคที่เขาไว้ใจแล้วคอนแทคเรามีตัวที่จะคอนแทคกับเขาพยายามให้มอบตัวพี่ก็บอกไปมอบตัวดีกว่าไม่ต้องหนีไปทำชีวิตแล้วเราไปรับรองความปลอดภัยแต่ไม่ใช่อินโดนีเซียตามที่เป็นข่าวครับโอเคขอบคุณมาก